คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้อาจจะมีความสยองจนทำให้คุณนอนไม่หลับและอาจจะมีเสียงดังบ้างเป็นระยะเนื่องจากผู้เขียนนั้นกวนทีนกรุณาเตรียมผ้าห่มและปิดไฟเพื่อสร้างบรรยากาศและอย่าลืมดูใต้เตียงเพื่อเช็คว่ามันไม่มีอะไรถ้าพร้อมแล้วก็ระวังหูกันด้วยนะจ๊ะถึงคิวฉันแล้วสินะโอเคไม่ตลกเอ้ยตึงกันจังเลยสาวเมื่อไหร่จะเริ่มอ่ะเอ๊อย่าบอกนะว่านี่กลัวโอ้ยใจเย็นสิพี่อย่าลืมสิว่าวันนี้วันเกิดใครรีบๆหน่อยฉันพร้อมจะจุดเทียนแล้วอย่าไปกดดันเขาสิอะไรกันพวกแกคาดหวังอะไรจากฉันฮะถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกพวกเรานะเอาล่ะก่อนที่จะเริ่มเล่าเรื่องก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่จัดงานวันเกิดให้ฉันไม่รู้ว่ามีคนอื่นนอกจากพวกเธอหรือเปล่าแต่ว่างานมันก็ดูน่าจะต้องใช้คนค่อนข้างเยอะเลยนะและอีกอย่างนะที่นี่มันก็เก่ามากแล้วด้วยฉันก็เคยได้ยินข่าวที่นี่นะเอาล่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่าเรื่องที่ฉันจะเล่าเนี่ยก็จะเกี่ยวกับคำหนึ่งที่คนโบราณเขามักจะพูดกันแบบว่ามันเป็นความเชื่อนะก็คือวัยเบญจเพสพวกเธอก็น่าจะเคยได้ยินใช่ไหมล่ะในช่วงอายุเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องต่างๆมากมายที่ฉันเนี่ยก็เกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันเรื่องมันเริ่มตอนที่ฉันเรียนอยู่มหาลัยปีสุดท้ายมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนฉันชวนไปปาร์ตี้ก่อนเรียนจบส่วนตัวนั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธหรอกนะเพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยไปไหนมาไหนกับเพื่อนๆอยู่แล้วฉันพูดคุยกับเพื่อนๆไปว่าว่าจะไปในช่วงหัวค่ำในเย็นวันนั้นก็ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรไปดีก็เลยเลือกชุดกระโปรงเรียบๆที่ฉันคิดว่าน่าจะสวยและดูดีที่สุดแต่เอาจริงๆนะในตู้เสื้อผ้าก็มีแค่ตู้นี้ตัวเดียวที่ดูดีที่สุดแล้วแหละแบบว่าสายเที่ยวนั่นนะพอเพื่อนขับรถมาถึงพวกเราก็พากันไปในรถนั้นมีเพื่อนอีก3คนซึ่งทุกคนก็ใส่สุดกันทั้งนั้นเลยแต่ในสายตาฉันพวกมันก็ดูไม่ค่อยแตกต่างจากทุกวันสักเท่าไหร่ทุกคนต่างพูดคุยกันอย่างสนุกสนานในระหว่างที่รถนำพาพวกเราไปที่งานฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกดีที่เพื่อนๆกลุ่มนี้ไม่ได้กดดันในเรื่องที่ฉันพูดน้อยเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่างานจะจัดอยู่นอกตัวเมืองนิดๆเนื่องจากว่าที่นั่นไม่ค่อยมีบ้านคนฉันก็คิดในใจว่าชวนมาทั้งทีจะทำให้ฉันอยู่จนถึงเช้าเลยเหรอขณะที่รถแล่นไปอยู่นั้นไฟตามถนนก็ค่อยๆห่างและลดน้อยลงเรื่อยๆพอรถแล่นไปเรื่อยๆใกล้ทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งสายตาของฉันก็เหลือไปเห็นเงาบางอย่างที่อยู่ตรงขอบถนนเวลาตอนนั้นก็ประมาณทุ่มกว่าๆได้ในใจฉันก็คิดว่าตาฝาดชัวหรือไม่ก็เพราะแสงไฟที่น้อยจนมองอะไรต่อมีอะไรไม่รู้เรื่องผ่านไปสักพักฉันก็เห็นเงานั่นอีกแต่เหมือนมันจะชัดขึ้นหรือเปล่านะฉันคิดในใจแต่จู่ๆก็มีเสียงเรียกจากเพื่อนดังขึ้นเขาถามฉันว่าโอเคไหมเพราะตอนนี้เลือดสีแดงกำลังไหลออกจากจมูกฉันก็บอกไปว่าไม่เป็นไรพร้อมอธิบายต่อว่าก่อนหน้านี้มันก็ไหลไม่รู้เป็นอะไรขอบอกก่อนนะว่าฉันมีสาเหตุที่จะเป็นเลือดกำเดาไหลน้อยมากนอกจากสาเหตุเดียวก็คืออากาศร้อนแบบว่าร้อนแบบมากๆแต่ฉันนั่งอยู่ในรถที่เปิดแอร์เย็นฉ่ำก็น่าแปลกนะผ่านไปไม่นานเสียงเพลงจากงานก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆฉันมองเห็นรถหลายคันได้แต่ไกลๆคนแน่นแน่ๆพอเข้าใกล้ความชัดเจนก็มากขึ้นตัวบ้านถูกตกแต่งด้วยสีสันที่หลากหลายมันชัดเจนมาก
เมื่อทุกอย่างรอบตัวเป็นสีดำตัวบ้านนั้นคาดว่าน่าจะมีอยู่3ชั้นทั้งหมดถูกสร้างด้วยปูนแต่ก็ดูเหมือนว่ามีบางส่วนที่จะยังสร้างไม่เสร็จหรือไม่ก็มีการต่อเติมพอจอดรถได้เราทุกคนก็ต่างรีบวิ่งเข้างานทันทีเพราะอยากไปสนุกเต็มทีแล้วในขณะเดียวกันนั่นเองทางตาของฉันก็เหมือนจะเห็นเงาเดิมที่ฉันเคยเห็นสิ่งนั้นอยู่ตรงทางเข้าบ้านแถวๆลานจอดรถแน่นอนว่าฉันไม่ได้นึกสงสัยอะไรเพราะที่ผ่านมาก็เห็นเงาแบบนั้นตลอดทางก็เลยคิดไปเองว่าน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่ใครสักคนทำขึ้นมาในตอนนั้นเองลมก็ได้พัดเข้ามานั่นจึงทำให้ฉันรู้สึกขนลุกแปลกฉันรีบวิ่งตามเพื่อนไปข้างในงานนั้นถูกตกแต่งแบบจัดเต็มเช่นกันมีทั้งลูกโป่งแสงที่หลากสีและเสียงดนตรีที่ดังแค่ไหนก็ไม่กลัวใครด่าเพราะอย่างที่บอกไปว่าตัวบ้านนั้นอยู่ค่อนข้างห่างจากหมู่บ้านพอสมควรด้วยความที่คนในงานนั้นแน่นมากฉันก็เลยพลัดหลงกับเพื่อนฉันเริ่มมองหาเพื่อนแต่ก็ไม่เจอแต่ก็มีคนหนึ่งในงานเดินเข้ามาและยื่นน้ำให้ฉันดื่มฉันถามไปว่าน้ำอะไรเขาตะโกนบอกกลับมาว่าน้ำหวานฉันก็รับแก้วนั้นมาพร้อมขอบคุณแต่อยู่ๆแก้วน้ำก็แตกคามือฉันตกใจมากคนให้ก็ตกใจเช่นกันแต่เสียงแก้วแตกนั้นก็ไม่ได้ดึงความสนใจของคนในงานเลยฉันรีบขอโทษคนคนนั้นและจะเก็บกวาดแต่ก็มีแม่บ้านเข้ามาช่วยเก็บเธอถามฉันว่าไม่มีเลือดใช่ไหมฉันดูมือตัวเองและเหมือนว่ามันจะมีเลือดออกนิดหน่อยแต่ฉันก็บอกไปว่าไม่มีก่อนที่ฉันจะเดินออกมาแม่บ้านก็ได้บอกฉันว่าระวังตัวหน่อยนะฉันขอบคุณพร้อมกับเดินออกมาฉันกับคนนั้นจึงออกมาคุยกันข้างนอกพอคุยไปเรื่อยๆก็ได้ทราบว่าเขาเรียนคณะเดียวกันกับฉันแต่ฉันก็ไม่รู้จักเขาเลยเพราะมัวแต่สนใจเรื่องการเรียนพวกเราคุยกันไปเรื่อยๆจนเขาอาสาที่จะไปส่งหอแต่ฉันก็ปฏิเสธไปพอกลับเข้ามาในงานทุกคนต่างสนุกสนานกับงานจนถึงเวลาประมาณ2:00เสียงเพลงก็เริ่มเงียบหายบางส่วนก็เริ่มหมดแรงและนอนหลับตามพื้นที่ที่มีบางส่วนก็พูดคุยกันแต่มันผิดสังเกตนะที่ส่วนใหญ่กลับกันไปแล้วตอนนั้นฉันก็เริ่มมองหาเพื่อนอีกครั้งแต่ก็ไม่เจอฉันก็เลยออกมาดูที่ลานจอดรถรถไม่อยู่แล้วโอเคกลับไม่รอเลยฉันบ่นพึมพำกับตัวเองจากนั้นก็เลยลองโทรหาแต่ก็ไม่มีใครรับสักคนฉันลงเดินไปหาเจ้าของงานและขอเขานอนค้างคืนพรุ่งนี้ฉันถึงจะให้เพื่อนมารับแต่เขาก็บอกฉันว่าไม่ได้ทุกคนต้องออกไปก่อน4:00อย่าค้างอย่ากลับเช้าเสียงเขาดูจริงจังแต่ฉันไม่ได้สนใจหรือถามว่าทำไมเพราะดูทรงแล้วเหมือนเขาจะเมาอยู่ฉันก็เลยคิดว่าจะหามุมงีบที่มันเป็นมุมหลบสายตาแล้วก็เหลือไปเห็นประตูอยู่บานหนึ่งมันเตะตามากเห็นได้ชัดถ้ามองจากห้องนั่งเล่นแต่มันก็ไม่ได้เด่นขนาดนั้นฉันก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าไปข้างในห้องฉันไม่รู้ว่ามันจะมีที่ให้นอนไหมแต่ก็แน่นอนว่าถ้านอนข้างนอกเขาจะต้องไล่ฉันแน่ๆซึ่งฉันก็ไม่มีรถกลับและฉันก็ไม่ได้สนิทกับใครในนี้เลยพอเข้ามาข้างในได้ฉันก็เปิดไฟแล้วก็เห็นว่าห้องนี้เป็นห้องเก็บของเล็กๆแต่ก็มีพื้นที่ให้นอนฉันนั่งลงข้างๆกล่องใบหนึ่งที่อยู่ฝั่งซ้ายส่วนทางขวานั้นเป็นประตูจากนั้นฉันก็หลับไปตอนไหนก็ไม่รู้พอรู้ตัวอีกทีฉันก็ตื่นขึ้นเพราะความหนาวในห้องนั้นมืดมากแต่ฉันจำได้ว่าฉันเปิดไฟทิ้งไว้แต่จู่ๆก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นเสียงนั้นมันเหมือนกับเสียงคนหักกระดูกข้อมือฉันไม่ได้สนใจและเตรียมตัวที่จะออกจากห้องเพราะคิดว่ามันน่าจะเช้าแล้วแต่ว่า
ประตูกลับล็อกแถมไฟยังเปิดไม่ติดอีกฉันตะโกนให้คนที่อยู่ข้างนอกเปิดแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาฉันโวยวายอยู่สักพักและเสียงหักกระดูกก็ดังขึ้นอีกรอบเสียงนั้นทำให้ฉันหยุดและฉันก็ลองฟังดูดีๆอีกรอบฉันก็ได้รู้ว่าต้นเสียงนั้นมาจากข้างหลังฉันไม่กล้าหันกลับไปมองและเสียงนั้นก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆพร้อมกับกลิ่นเหม็นคาวนั้นทำฉันแทบจะร้องไห้เพราะฉันไม่รู้ว่าตัวอะไรที่มันอยู่ข้างหลังฉันในตอนนั้นเองก็มีบางสิ่งบางอย่างมาจับที่ศีรษะมันเริ่มกระชากและทุบหัวฉันเข้ากับประตูสิ่งนั้นให้ความรู้สึกเหมือนมือใหญ่ๆมันทุบฉันซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายรอบฉันก็ได้แต่เอามือบังหน้าไว้ในเวลาเดียวกันนั่นเองมือที่ฉันเอาบังหน้าไว้ก็เริ่มมีเลือดออกสติฉันแทบจะหลุดและสิ่งที่ฉันทำได้ก็ได้แต่นึกถึงเรื่องดีๆที่เคยเกิดขึ้นและในที่สุดฉันก็ได้ตื่นขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นแค่ความฝันภายในห้องแสงไฟก็ยังคงสว่างฉันถอนหายใจเพราะความโล่งใจแต่ฉันก็ยังได้ยินเสียงทุบอยู่มันเป็นเสียงทุบใกล้ๆเสียงนั้นมาจากกล่องไม้ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากกล่องนั้นมันวางอยู่ข้างๆฉันรีบลุกขึ้นเพราะยังกลัวกับความฝันที่มันเพิ่งเกิดขึ้นฉันพยายามที่จะเปิดประตูแต่มันดันติดฉันไม่รู้ว่ามันติดอะไรแต่ฉันมั่นใจได้ว่ามันไม่ได้ล็อกแน่ฉันเริ่มโวยวายเหมือนในฝันแต่ครั้งนี้กลับมีเสียงโวยวายจากข้างนอกตอบกลับมาฉันดีใจที่ยังมีคนอยู่ข้างนอกแต่ก็ดีใจได้ไม่นานเพราะไฟในห้องก็เริ่มที่จะติดดับกลิ่นสาบก็เริ่มโชยมาจังหวะนั้นฉันแทบจะร้องไห้และในที่สุดทุกอย่างก็ได้มืดลงฉันสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างยืนอยู่ตรงหน้าทั้งที่ข้างหน้าของฉันนั้นมันคือประตูแถมกลิ่นสาบก็เริ่มรุนแรงขึ้นอีกจังหวะนั้นฉันแทบจะอ้วกอยู่แล้วจากนั้นก็มีบางอย่างพุ่งเข้ามาใส่ฉันอย่างแรงฉันรู้สึกแบบเดียวกันเหมือนในฝันสิ่งนั้นมันรัดคอฉันแน่นมากพร้อมกับเหวี่ยงฉันไปมาเหมือนของเล่นฉันชนเข้ากับกำแพงบ้างชนเข้ากับของที่วางอยู่ว่างจากนั้นมันก็ดันฉันเข้ากับกำแพงเหมือนว่าตอนนี้มือใหญ่ๆของมันจะรัดคอฉันแน่นมากยิ่งขึ้นแน่นจนฉันจะหมดอากาศหายใจและดูเหมือนว่าเสียงวอยวายจากข้างนอกมันจะใกล้ขึ้นหรือเปล่านะในตอนนี้ฉันแทบจะหมดสติอยู่แล้วและในตอนนั้นเองแสงไฟจากทางประตูก็ได้สว่างขึ้นนั่นจึงทำให้ฉันเห็นสิ่งนั้นได้ชัดเจนมันคือเงาดำๆที่มีช่องว่างสีขาวคล้ายๆดวงตาและปากแต่ฟันของมันนั้นช่างน่ากลัวยิ่งนักกลิ่นสาบที่ฉันได้กลิ่นมาตลอดมันมาจากปากของมันฉันค่อยๆหันไปมองว่าหน้าประตูนั้นคือใครภาพมันเลือนลางมากแต่ก็เดาได้ว่าคนที่อยู่ตรงนั้นคือแม่บ้านแน่นอนเพราะฉันจำชุดที่เขาใส่ได้เขาเริ่มทำอะไรสักอย่างกับสิ่งนั้นแล้วก็ดึงฉันออกมาพร้อมกลับเข้าไปใหม่ในขณะที่เขาเข้าไปนั้นฉันก็ได้แต่นั่งหอบพร้อมกับมองไปรอบๆไม่มีเลยไม่มีใครอยู่แล้วพอมองนาฬิกาที่ตรงผนังตี 4:04ขณะที่ฉันจะเป็นลมอยู่นั้นแม่บ้านก็ได้ออกมาและพาฉันไปส่งที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแกบ่นตลอดทางเลยว่าบอกให้ระวังตัวไงลืมเรื่องนี้ไปนะฉันจะจ่ายค่ารักษาให้ไม่น่าเข้าไปเลยเพราะมันได้กลิ่นเลือดนั่นแหละถ้าเข้าไปช้ากว่านี้นะเอาเป็นว่าอย่าลืมไปทำบุญใหญ่ให้ตัวเองด้วยล่ะสิ่งนั้นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันได้ยินแต่ว่านั่นน่ะไม่ใช่เหตุการณ์ในวัยเบญจเพสของฉันหรอกนะเป็นต่อจากนี้ต่างหากอ่า